วิวจากวันนี้มาเตะฟุตบอลเป็นไงบ้างคะสนุกครับได้เจอพี่ๆเพื่อนๆหลายๆคนสุดน่าเป็นใหม่เราเตะบอลบ่อยครับชอบเตะบอลถ้าเมียให้ไปทุกวันก็ไปทุกวันแต่ไม่ค่อยให้ไปไม่ให้ไปแค่ยังเลือกแต่ก่อนใช่ก็ถือว่าก่อนวันนี้ก็คือมีการแบบว่าฝึกซ้อมมาโดยตลอดใช่ไหมก็ไม่บ่อยเท่าที่ควรจริงๆควรจะบ่อยกว่านี้แต่ก็สนุกดีวันนี้ลูกสาวก็มาด้วยมาครับมาเชียร์พ่อใช่ตอนแรกอยากให้ยูเจนนั่งดูท้องสนามนั่งแต่ว่าเห็นตัวมาคอตกรี๊ดเลยร้องไห้พาไปนอนแล้วเล่นหรือวิวครับส่วนเรื่องมาน้องเป็นยังไงบ้างก็มานั่งเล่านิทานอยู่กุ้งเลยป้าป้าช่วยพี่ช่วยเราก็นั่งพูดจริงๆแบบเขาจำได้ผมก็เซอร์ไพรส์เหมือนกันที่แบบว่าเขาจำได้แล้วเขานั่งแบบว่านั่งเล่าเราเวลาใครถามนี่เขาก็นั่งพูดได้ถ้าเขาอารมณ์ดีจริงๆค่อนข้างจะแบบเป็นเด็กเขาเรียกว่าอินดี้นิดนึงถ้าอารมณ์ดีก็ยิ้มกับทุกคนแต่ว่าถ้าอารมณ์ไม่ดีก็คือป้าป้าคนเดียวเขายังมีความตกใจอยู่น่าจะมีนะเพราะว่าเหมือนเวลานั่งรถไปกินข้าวอะไรใกล้ๆนะในกรุงเทพเหมือนเวลารถแบบขึ้นเนินอะไรเนี่ยเขาก็จะแบบว่าโกรธแล้วก็เขาเนี่ยป้าๆอะไรเนี่ยคือเรารู้ว่าลูกกลัวแบบว่าให้ขับช้าลงนี่ไอ้ยาคุณแล้วมันจะเป็นอย่างโกรธในใจลูกเราเป็นผิดครับก็ผมก็กลัวแต่ว่าถ้าพูดถึงในอีกแง่นึงมันก็ดีเพราะว่ามันให้ลูกจำไว้ว่าเนี่ยอุบัติเหตุมันเกิดขึ้นได้ตลอดเพราะเหมือนบางทีพอเขาโตขึ้นเขาอาจจะแบบไม่ได้อยู่กับเราตลอดอย่างเงี้ยเขาอาจจะแบบไปขับรถเองหรือว่าไปขับรถกับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยเขาจะได้จำไว้ว่าเอ้ยมันต้องระวังนะระวังหน่อยนะแล้วเจนนี่ล่ะคะเจนนี่ที่กลัวทำไมอะไรครับตัวเจนนี่อ๋อจินกลัวครับเพราะปกติเจนเป็นคนเป็นแพนิคอยู่แล้วเขาสั่งใจแต่ว่าก็ดีก็เหมือนที่ผมบอกว่ามันได้เป็นแบบประสบการณ์คือด้วยความที่มันโชคดีมากๆอ่ะผมได้แต่แบบว่าบอกว่าโชคดีมากๆเพราะว่าไม่มีอะไรเป็นไม่มีใครเป็นอะไรเยอะแล้วก็ให้เป็นตาหอนแล้วกันสำหรับตัวเราเองแล้วก็สำหรับทุกคนย้อนกลับไปในวันที่เราทราบอะตอนนั้นเรารู้สึกอ๋อจะเป็นลมแล้วแบบห่างกันแค่10นาทีผมนำหน้ามา10นาทีอย่างเงี้ยผมพยายามขับไปให้เร็วสุดแบบคือเหมือนคนเป็นบ้าเริ่มจะขับรถเองเลยแล้วก็อันตรายมากกว่านั้นก็ผมก็อันตรายมาเพราะผมขับเร็วมากเพื่อให้ไปถึงลูกได้เร็วสุดเห็นว่าเราไปถึงแบบภายในไม่กี่นาทีเลยสิบนาทีจากเท่าไหร่20กว่าโลขับเร็วมากได้แล้วขอบคุณเพื่อนร่วมทางครับที่เหล็กทางให้วันนั้นบีบแตรใครไปก็ขอโทษด้วยนะตกใจก็คือพุ่งตัวเข้าหาลูกเข้าหาเจนี่คนใช่เกือบโดนรถชนว่ารถกล้องอยู่ฝั่งโน้นใช่ไหมเป็นถนนหลักแล้วก็ผมอยู่ฝั่งนี้พอผมจอดรถผมเห็นปุ๊บผมจอดเลยแล้วก็ผมวิ่งจะข้ามไปเลยรถสิบล้อมาผมเพื่อนดึงไว้เกือบชนเราไม่มีสติเลยตอนนั้นแบบว่ายังไงก็แบบอยากไปเข้าหาลูกกับเมียให้รู้สึกพอเห็นสภาพมันค่อนข้างน่าตกใจแต่ว่าตัวพี่เจนนี่กับลูกไม่ได้เป็นอะไรเยอะเราใช่ใช่ครับใช่นั่นแหละคือถ้าวันนั้นเจนกับลูกเป็นอะไรสักนิดผมคงแบบว่าสติแตกอ่ะอันนี้ก็ถือว่าเหตุการณ์นี้ตั้งแต่เรารู้จักกันรักกันเลยหนักสุดเลยตั้งแต่ผมเกิดมาด้วยผมไม่เคยเจออะไรแบบนี้ก็ไม่อยากให้เกิดครับที่บอกไม่อยากให้เกิดครับตัวเราเองแล้วก็ใครก็แล้วแต่ฝากให้แบบทุกคนระวังนะระวังเลยเพราะว่ามันเกิดขึ้นมาแล้วมันนะมันไม่คุ้มอ่ะจะไปโทษใครจะไปจัดการคนขับก็ไม่มีผลนะเหมือนคนแต่ว่าพี่ทำอะไรพี่น้อยว่าบอกไม่ครับคือเพราะว่าเขาก็ไม่อยากให้เกิดไม่มีใครอยากให้เกิดเนี่ยวันที่ผมบอกว่าเราป้องกันไว้ดีกว่าเหตุการณ์แล้วก็มีรถไฟเลยใช่เป็นแบบความความสุดเชื่อไปต่อไปภรรยามันต้องใช้ ต้องใช้แล้วก็ไม่อยากเห็นรถคันเก่าแล้วคือมันฝังใจกันใช่ครับใช่แล้วนั่นไม่ใช่นี่เพราะตัวเองแกกับรถไปทำงานเองด้วยอะไรเงี้ยใช่กล้าขับรถเองเชิญกล้าเจนอยากขับรถเองอยู่แล้ววันนั้นเจนก็ขับเองไปจริงๆนั่งกับผมมาตั้งแต่กรุงเทพไปจนถึงสุราษฎร์เลยอีกชั่วโมงกว่าถึงบ้านเจนบอกว่าตัวเองเขาอยากขับรถเองเขาขึ้นไส้บอกว่าทำไมไม่นั่งคันนี้เขาขับให้บอกว่าอยากขับเองแล้วก็พาลูกไปนั่งเอาผ่านผมก็นั่งฟอร์ดเสร็จเจนบอกว่าเจนง่วงแล้วก็พี่น้อยขอขับพี่น้อยแบบนอนมาทั้งคืนแล้วพี่น้อยอ่ะไม่ได้ขับมานานเหมือนที่ทุกคนเข้าใจเหมือนผมเห็นบางคนคอมเมนต์ว่า
ขับรถนานหรือเปล่าทำงานหนักเกินไปหรือเปล่าแต่ว่าพี่น้อยอ่ะนอนมาตลอดทั้งคืนแล้วก็เพิ่งขับครั้งนั้นครั้งแรกแล้วก็ผมมีคนขับรถ3คนที่เวียนกันครับแล้วผมก็ถามว่าทำไมถึงไม่บอกง่วงทำไมไม่บอกเขาบอกว่าเขาเกรงใจเขาไม่กล้าบอกเพราะว่าเขาหลับมาเขาเกรงใจเพื่อนผมบอกก็แม่ขับแล้วต่อไปนี้อยู่กระดังไปเถอะหลายคนก็ยังถูกกันเรื่องคาซีทครับนี่ผมจะมีคาซีทอยู่ประมาณ 8-9 วันรถทุกคันเดี๋ยวจะมีคาซีทหมดทุกคันแล้วตอนนั้นทุกคนในรถหลับหมดเลยเนี่ยต้องชมเจนนะทุกคนเพราะว่าเจนอะเป็นคนที่แพนิคกับเรื่องแบบนี้มากๆแล้วเพราะว่าพอตื่นปุ๊บพอเห็นรถกำลังแบบคว่ำอ่ะเขาตั้งสติแล้วก็ถอดเข็มขัดตัวเองนะไปอุ้มลูกก็แบบเนี้ยไปบังลูกทำให้ลูกไม่เป็นไรนี่โชคดีมากไม่มีเสียกระจกอะไรกระแทกอยู่ดีไม่เป็นแผลเลยเพราะว่าเจนไปบังให้นี่คือสปิริตความเป็นแม่ที่ผมตกใจมาแล้วว่าปกติเจจะเป็นคนที่สติแตกได้ง่ายมากแต่เนี่ยความเป็นแม่เขาสูงแล้วคืนวันเกิดเหตุอะไรเงี้ยอย่างยูจินมีผมานะครับเวลานอนนิดนึงถามว่าเยอะไหมก็ยูจินต้องบอกว่าไงวะต้องบอกว่าผมกับเจนมีบุญมากนะเพราะยูจินเป็นเด็กที่เลี้ยงง่ายมากเลี้ยงง่ายแบบไม่น่าเชื่อเลี้ยงง่ายมากทั้งเรื่องกินเรื่องนอนอะไรแล้วก็เรื่องการเหมือนเขาเข้าใจไปหมดอะเหมือนแบบผมบอกว่าอันนี้แบบนี้นะลูกอันนี้แบบนี้นะลูกเขาก็จะแบบเข้าใจมันยกอย่างมันเขาบอกว่าอันนี้คือกินได้แล้วผมอ๋อแล้วเขาบอกว่าอันนี้คือไม้แล้วก็ผมบอกว่าไม่ใช่ไม้อันนี้คืออะไรอย่างขวดเขาบอกว่าไม่ใช่ไม้นะขวดแล้วเขาก็จำไปเลยแล้วเขาก็ทวนแล้วก็เขาจำแล้วครั้งต่อไปเขาจะบอกว่าขวดอย่างเงี้ยสอนง่ายแต่ละคนโตแบบโตแบบเกินไม้อ่านจริงๆแบบที่เป็นเด็กฉลาดก็เราพยายามเลี้ยงลูกให้ดีสุดก็พัฒนาการดีครับสมวัยเกินวัยไม่รู้ป้าเป็นคนป้าพี่พี่อะไรนะเป็นขวัญใจพี่พี่กับป้าในโซเชียลแบบเหมือนกันขอบคุณนะขอบคุณทุกคนที่แบบรักและเอ็นดูยูจินแล้วก็ครอบครัวผมอ่ะก็เป็นความโชคดีของเราด้วยแล้วมันยังเป็นตามที่เจนี่ทำงานไปไหมครับผมไม่ให้ใบแล้วสั่งห้ามแล้วห้ามเด็ดขาดมันยังมีพี่แล้วออนไลน์คอยช่วยเลี้ยงไหมครับโอ้ก็มีเหมือนเดิมครับอบอุ่นนะอบอุ่นเดี๋ยวอบอุ่นจริงอบอุ่นมันแบบไม่ต้องมีแรงถึงขั้นไหนบ้างพี่แบบช่วยเลี้ยงลูกเราอะไรเงี้ยแบบสอนเราผมมองว่ามันคือคอมเมนต์แบบนี้มันจะมีมาทุกวงการแล้วมันไม่ใช่แค่เรื่องลูกเราคือเขาเรียกว่าแสดงความคิดเห็นอย่างเงี้ยคือใครๆก็มีสิทธิ์แสดงความคิดเห็นเนาะก็แสดงความคิดเห็นได้ครับแต่ว่าก็แล้วแต่ว่าจะอยู่ประมาณไหนถ้าเกินขอบเขตก็ว่าไปอย่างเงี้ยแต่ว่าทุกคนก็ผมก็เปิดฟรีผมก็รับฟังทุกคนไม่ได้ไม่ได้แรงอะไรเลยใช่ไหมไม่ได้แบบมีรุนแรงที่แบบเรารับไม่ได้ใช่ไหมก็มีครับแต่ว่าชินแล้วก็ผมเข้าใจเขามากกว่าเราต้องเข้าใจอ่ะเราต้องเข้าใจคนอื่นไม่เข้าใจเราไม่เป็นไรแต่เราเข้าใจเขาแค่นี้พอเราใช้ชีวิตแบบมีความสุขมากขึ้นพี่เจจะเป็นฝ่ายเก็บมาคิดมากกว่าเมื่อก่อนนะแต่ว่าช่วงนี้ก็แบบเริ่มดีขึ้นเริ่มเก่งขึ้นก็ดีครับเป็นพัฒนาการที่ดีของครอบครัวผมนะจะนี่โดนดราม่าตลอดเราให้กำลังใจเขาได้ไหมก็ถ้าคำที่ผมพูดบ่อยๆกับเขาก็ถ้าไม่อยากโดนด่าก็ไม่ต้องทำอะไรก็อยู่เฉยๆมันผมทำอะไรก็อย่าให้ใครรู้เลยถ้าคนรู้เขาก็จะมีแบบว่าเขาเห็นแย้งอยู่แล้วอยู่นะเหมือนบางทีการเป็นแบบการเป็นคนมีชื่อเสียงการเป็นคนรู้จักอ่ะมันแลกมาด้วยความเป็นส่วนตัวแล้วเหมือนเวลาเราทำอะไรแล้วแบบทุกคนรู้อ่ะมันมีอยู่แล้วแหละเราพูดไปเลขเก้าเนี่ยยังไงก็ต้องมีคนเห็นไม่รีบมันคือแบบนั้นครับเรื่องง่ายๆที่ทุกคนเจอแต่ว่าใครจะแบบเขาเรียกว่าอะไรรีแอคชั่นยังไงหรือว่ารับกับมันได้แค่ไหนมันแล้วแต่ละคนไม่เท่ากันต้องใช้สติเยอะๆนะโอเคขอบคุณนะอินเสิร์ตได้เลยนะดูที่เอาไปเดี๋ยวอินเสิร์ตอ่ะ